วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการนับลดการนับลดคือการหักออกหรือการเอาออกไปตัวอย่างของคุณครูคือวันนี้เราจะเรียนรู้การนับลดทีละหนึ่งอย่างเช่นมือของเด็กๆมีทั้งหมดกี่นิ้วคะข้างละ5นิ้วคือหมายเลข1 2 3 4แล้วก็5นิ้วมือของเรา1ข้างก็มีอยู่5นิ้วถ้าสมมติว่าคุณครูให้เด็กๆหักออกทีละ1นิ้วเช่นครูยิ้ดหักนิ้วก้อยลงจาก5นับลดลง1เหลือเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะเหลือ4นับลดลงไปอีก1เหลือเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะเหลือ3นับลดลงไปอีก1เหลือกี่นิ้วคะเหลือ2นิ้วเก่งมากเลยนับลดลงไปอีก1เด็กๆจะเหลือนิ้วมืออยู่กี่นิ้วคะเหลืออยู่1นิ้วเก่งมากเลยค่ะถ้าลบลงไปอีก1ล่ะนิ้วมือของเด็กๆกลายเป็นกำปั้นหนึ่งสามกำปั้นเข้าไปแล้วเหลือ0ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาลองนับลดลงมาตั้งแต่หมายเลข10 9 8 7ตั้งแต่1ถึง10ถ้าเด็กๆจะนับนิ้วลดลงทีละ1ก็ขีดออกทีละ1หมายเลขอย่างเช่นขีดหมายเลข10ออกลดลงมาเหลือหมายเลขอะไรคะเหลือหมายเลข9นับลงมาอีก1เหลือหมายเลข8นับลงมาอีก1เหลือหมายเลข7นับลงมาอีกเหลือหมายเลขลงมาอีกเหลือหมายเลข5นับมาฝั่งนี้นะคะต่อไปนับลงมาอีกค่ะเหลือหมายเลข4ถัดออกไปอีก1เหลือหมายเลข3ตัดออกไปอีก1เหลือหมายเลข2ตัดลงไปอีก1ค่ะเหลือหมายเลข1ถ้าตัดไปหมดเลยเราก็ไม่เหลือหมายเลขอะไรเลยแปลว่าเท่ากับ0ง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าคุณครูลองให้เด็กๆนับลดลงมาจาก1กลายเป็นลดทีละ2เราจะลดยังไงดีนะเดี๋ยวลองมานับเลขจำนวนพร้อมกันก่อนนะคะ02แปลว่าเด็กๆต้องขีดออกครั้งละ2ตัวเลือกอย่างเช่นคุณครูมีหมายเลข10เยอะที่สุดเลยตัดออกไป2ค่ะ10ลบ2ก็จะเหลือ8เพราะว่าเราตัดออกไปแล้ว2ตัวแบบนี้1กับ2ตัดไปแล้วต่อไปตัดออกไปอีก2ค่ะเพราะว่าเราจะหักทีละ2คือการลดลงตัดออกไป1 2เพราะฉะนั้นจาก8ก็จะเหลือ6ทีนี้ตัดออกไปอีก2ค่ะ1 2ไว้หลังกลับไปฝั่งนี้นะคะก็จะเหลือ4ต่อไปตัดอีก2ค่ะSo
ลงไปครั้งละ2ถ้ามีนิ้วมืออยู่10นิ้วเด็กๆก็หักลงทีละ2นิ้วนับลดลงเรื่อยๆทีละ2แปลว่าต้องหักออกไป2พอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันเลยค่ะตัวอย่างของเรามาดูท่าของครูมีหมายเลข7เริ่มจากการนับลดทีละ1ก่อนนะคะถ้ามีอยู่7นิ้วเอานิ้วมือขึ้นมา7นิ้วค่ะหักออกไป1นิ้วจะเหลือเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะเหลือ6นิ้วถ้ามีนิ้วมือ6นิ้วตัดออกไปอีก1นิ้วค่ะหนูหักลงค่ะเหลือเท่าไหร่คะเก่งมากเลยจำนวน5นิ้วทีนี้เหลือมืออยู่ข้างนึงนับนิ้วของเราเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยลูกแมวของเราสมมติว่านิ้วมือของเราเป็นลูกแมวนะคะลูกแมว5ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนๆขอไปยกให้1ตัวลูกแมว5ตัวก็เหลือน้อยลงไปลองนับดูใหม่เหลือลูกแมว4ตัวลูกแมว4ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนๆขอไปยกให้1ตัวลูกแมว4ตัวก็เหลือน้อยลงไปลองนับดูใหม่เหลือลูกแมว3ตัวจำเพลงของเราได้ไหมเอ่ยข้อที่1ได้ละของเราข้อที่2ลูกแมว9ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนๆขอไปยกให้1ตัวลูกแมว9ตัวก็เหลือน้อยลงไปลองนับดูใหม่เหลือลูกแมว8ตัวได้8ไหมคะลูกแมว8ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนๆขอไปยกให้1ตัวลูกแมว8ตัวก็เหลือน้อยลงไปลองนับดูใหม่เหลือลูกแมว7ตัวลูกแมว7ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนๆขอไปยกให้1ตัวลูกแมว7ตัวก็เหลือน้อยลงไปลองนับดูใหม่เหลือลูกแมว6ตัวลูกแมว6ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนๆขอไปยกให้1ตัวลูกแมว6ตัวก็เหลือน้อยลงไปลองนับดูใหม่เหลือลูกแมว5ตัวจำเพลงของเราได้นับลงแบบนี้ทีนี้ถ้านับจาก10ข้อนี้10นิ้วของเราหักออกไป1เหลือ9นิ้วมือ9นิ้วตัดออกไปอีก1เหลือ8นิ้วมือของเรา8นิ้วหรือจะนับเพลงลูกแมวเหมือนเดิมก็ได้นะคะ8นิ้วตัดออกไป1เหลือ7หรือถ้าเด็กๆมีดินสอเด็กๆเอาดินสอมา7แท่งเอาดินสอออกไป1แท่งเหลือ6แท่งค่ะทีนี้บังเอิญว่าข้อที่4จำนวนของเราเกิน10แต่ว่านิ้วมือของเราไม่สามารถนับได้เพราะฉะนั้นง่ายๆครูให้เด็กๆสังเกตยังคงเขาไว้เหมือนเดิมค่ะใช้นิ้วมือ5นิ้วของเรานี่แหละนับแค่หลักหน่วย5ตัดออกไป1เหลือ4หลัก10เรายังเขียนไว้เหมือนเดิมค่ะเรายังไม่ได้ตัดออกนะคะต่อไปเหลือ4หลัก10เขียนไว้รองเหมือนเดิมค่ะ4นิ้วข้างหลังหลักหน่วยตัดออกไป1เหลือ3ต่อไปหลัก10เขียนไว้เหมือนเดิมเราเหลือ3นิ้วแล้วหลักไปอีกหนึ่งเหลือเท่าไรคะเก่งมากเลยค่ะเหลือ2หลัก10เขียนไม่รองเหมือนเดิมหลัก10ของเรา1คือหลัก10มีค่าเท่ากับ10หลักหน่วยของเรานับเหลือ2นิ้วตัดออกไปอีก1นิ้วนิ้วมือของเด็กๆเหลือกี่นิ้วคะเก่งมากเลยค่ะเหลือ1นิ้ว
คำตอบง่ายๆแค่นี้พอทำได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปลองนับลดทีละ2กันค่ะเรายังใช้โจทย์ข้อเดิมของเราแต่เราสามารถนับลดทีละ2ได้นะคะโดยข้อที่1 นิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะ7นิ้วหักออกไป2นิ้วค่ะเหลือเท่าไหร่คะลงไปอีก2นิ้วค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ3นิ้วต่อไปมี3นิ้วตัดออกไป2ค่ะเหลือกี่นิ้วคะเหลือ1นิ้วข้อนี้1นิ้วไม่สามารถหักลดลงไป2นิ้วได้เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้หยุดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตอบอะไรนะคะต่อไปข้อที่9ข้อที่2หมายเลข9นับของเราตั้งแต่9นิ้วค่ะนิ้วมือขึ้นมา9นิ้วพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เด็กๆเอานิ้วมือขึ้นมาครบ9นิ้วแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะหักลงทีละ2ค่ะ9นิ้วหักลงไป2นิ้วค่ะเหลือกี่นิ้วคะเก่งมากเลยเหลือ7นิ้วค่ะทีนี้นิ้วมือเราเหลือ7นิ้วหักลงไปอีก2นิ้วค่ะเหลือ5นิ้วเก่งมากค่ะต่อไปนิ้วมือ5นิ้วหักลงไปอีก2นิ้วค่ะเหลือ3นิ้วเก่งมากเลยค่ะ3นิ้วหักลงไปอีก2นิ้วค่ะเหลือ1เก่งมากเลยค่ะลองมาดูข้อนี้ของเราเริ่มจากจำนวน10เด็กๆลองไปหาดินสอมาสัก10ข้อหรือไม่ก็สีที่เด็กๆมีอยู่ใกล้ๆมือเด็กๆนะคะ10แท่งมีสีอยู่10แท่งเอาออกไป2แท่งค่ะเด็กเหลือกี่แท่งคะนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8เหลือสีของเด็กๆอยู่8แท่งทีนี้นับต่อจาก8นี่แหละค่ะเอาออกไปอีก2แท่งค่ะเอาออกไปแล้วใช่ไหมคะนับส่วนที่เหลือซิว่าเราจะเหลือกี่แท่ง1 2 3 4 5 6เด็กๆเหลือ6แท่งเหมือนคุณครูไหมคะเก่งมากเลยค่ะเหลือ6แท่งทีนี้ในมือเด็กๆวางดินสอไว้6แท่งเราก็หักออกไปอีก2ค่ะเพราะว่าเรานับลดทีละ2ไปกันแบบช้าๆนะคะนับพร้อมกันเอาออกไปแล้วใช่ไหมคะ2แท่งโอเคค่ะนับพร้อมกันเลยเหลือกี่แท่งคะ1 2 3 4เหลือ4แท่งเหมือนคุณครูไหมคะเก่งมากเลยค่ะเหลือ4แท่งเด็กๆเอาออกไปอีก2แท่งค่ะเด็กๆนับส่วนที่เหลืออีกสิคะเหลือสีของเด็กๆกี่แท่ง1 2คุณครูเหลือ2แท่งเด็กๆเหลือเหมือนกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะได้คำตอบข้อนี้แล้วข้อต่อไปข้อที่4จำนวน15เราก็ลดเหมือนเดิมกับที่เราลดไป1แท่งเมื่อกี้เรานับลดทีละ1เราสังเกตแค่หลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยของเราคือหมายเลข5เลข1เราเขียนไว้เหมือนเดิมค่ะนิ้วมือ5นิ้วตัดออกไป2นิ้วเหลือ3ทีนี้ต่อไปเขียนเลข1ไว้หลักหน่วยของเรายังหักได้อยู่ค่ะ3หักออกไป2เหลือ1ทีนี้เหลือเป็นจำนวน11ใช่ไหมคะเด็กๆ ก็นับ
สีมา11แท่งค่ะเพราะว่าหลักหน่วยเราจะหักไม่ได้แล้วหลักหน่วยเราเหลือแค่แท่งเดียวเลข1ลด2ไม่ได้ค่ะแล้วก็นิ้วมือเราก็มีแค่10นิ้วเพราะฉะนั้นเอาอุปกรณ์เสริมมาค่ะอุปกรณ์เสริมของเราเหมือนเดิมแท่งสีของเด็กๆนั่นเอง11แท่งนับมาเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สิบเอ็ดได้ดินสอมาแล้วหรือว่าได้สีมาละหรือเด็กๆมีไม้ไอศกรีมไหมคะใช้ได้เหมือนกันมีก้อนหินไหมคะใช้ได้เหมือนกันนับให้ได้สิบเอ็ดนะคะแล้วตัดออกไปสองเหลือเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากเลยค่ะเหลือเก้าทีนี้อุปกรณ์ของเราจาก9เด็กๆเอาออกไปอีก2ค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ7ถูกต้องแล้วค่ะแค่นี้ให้เด็กๆไปฝึกนับลดจำนวน1แล้วก็นับลดจำนวน2ถ้านิ้วมือเราไม่พออย่าลืมอุปกรณ์ข้างกายเราใช้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งก้อนหินที่อยู่บนดินข้างๆเด็กๆคุณครูรู้เลยเด็กๆ เก็บก้อนหินนับมานับได้เลยนะคะคาบเรียนนี้เดี๋ยวสวัสดีก่อนค่ะเราเจอกันคาบเรียนหน้านะคะบ๊ายบาย